ดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้จะมารีวิวรถที่ผมว่าผมยังไม่ได้รีวิวในช่องนะครับเป็นรถที่ผมว่าหลายคนหมายปองเพราะตอนนี้เนี่ยรถรุ่นนี้นะครับตอนออกมือหนึ่งอะราคาค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้ราคาจับต้องได้และรถหาน้อยมากนะครับก็คือวันนี้ผมจะมารีวิว BMW 320D GT เป็น BMW 320 ดีเซลที่เป็นตัวการ Turismo นะครับตัวนี้เป็นตัว Sportline คำว่าตัวการ Turismo คือตัวที่จริงๆมันเป็นโมเดลที่โมเดลคล้ายๆกับตัว BMW Series 3นะครับแต่ตัวเปิดฝาท้ายเนี่ยมันจะเปิดเหมือน SUV นะครับเหมือนตัวแฮชแบ็กนะแต่ยังเป็นรถซีดานอยู่ฟีลลิ่งกันนะข้างหลังจะต่างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าจุดต่างคืออะไรตัวนี้เป็นปี2015นะครับที่สำคัญไมค์แค่ 70,000 กว่าเท่านั้นนะครับเป็นรถออกศูนย์เลยนะตัวนี้เนี่ยจริงๆพื้นฐานนะใช้พื้นฐานรถบอดี้นะครับแล้วก็เครื่องเดียวกับ BMW Series 3ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล4สูบ Twin Power Turbo 2.0 ลิตรให้แรงม้าประมาณ190แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบคู่ให้แรงม้าอย่างที่ผมบอก190แรงม้าสำหรับบอดี้เท่านี้บอดี้มันจะใหญ่กว่า BMW Series 3เล็กน้อยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์8สปีดแล้วมาดูข้างหน้าก่อนนะครับถ้าเห็นข้างหน้าเนี่ยถ้าคนไม่คุ้นชินน่ะจะรู้เลยว่ามันจะเหมือนคล้ายๆกับ BMW Series 3นะครับกระจังไตรคู่เนาะชุดแต่งตัวนี้ก็จะเป็นไฟไอ้นี่อยู่นะครับไฟสปอร์ตไลท์ธรรมดาอยู่ไฟข้างหน้าจะเป็นซีนอนแล้วนะครับนะแล้วก็จะมี QLED ตรงนี้นะครับแต่ไฟเนี่ยจะเห็นแล้วเป็นไฟเหลี่ยมแล้วก็จะเป็น2เส้นนี้แล้วนะครับตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะถ้ามองข้างหน้าถ้าคนรู้ GT จะรู้ว่า GT เพราะมันจะรู้สึกว่ามันจะหนาไฟจะหนากว่านะครับรถก็จะดูหนากว่าเนาะตัวนี้เป็นยาง225/50R18นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตช์ที่ไล่ลมจากตรงนี้ไล่ออกมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตปี2015แล้วเนี่ยรถส่วนใหญ่นะครับจะมีไฟเลี้ยวแล้วโอเคตัวนี้จะเป็นคีย์เลสแค่คู่หน้าเฉยนะเดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนไฟเนี่ยจะเหมือนซีรีส์3เลยแต่ฟิลลิ่งตัวนี้จะหนากว่าไฟตัวนี้จะหนากว่านะครับที่มันเป็น GT อย่างนี้นะครับถ้าเราเปิดฝาท้ายนะเห็นไหมครับถ้ารถปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่ GT เนี่ยตัวกระจกตัวนี้จะไม่เปิดฟีลลิ่งเหมือนกับ BMW X4 แต่เป็นไซส์มินิที่พื้นฐานเดียวกับ Series 3นะครับพอพื้นที่ตรงนี้เปิดได้เนี่ยข้อดีของมันคือฝั่งนี้จะกว้างมากนะครับจะไว้ของในค่อนข้างเยอะเป็นรถจริงๆผมว่าเป็นซีดานกึ่งอเนกประสงค์นะครับให้ดูข้างล่างโอเคทุกอย่างอุปกรณ์ใหม่นะฮะโอเคปิดก็เป็นปิดไฟฟ้าเนาะโอเคอย่างที่2นะครับความรู้สึกตรงนี้เนี่ยพอเป็น GT เนี่ยมันจะหนากว่านะครับพวก BMW Series 3ปกตินะโอเคไหมครับไปดูข้างในกันว่าจุดต่างอีกต่างยังไงก่อนเข้าไปดูข้างในจุดต่างอยู่นี่ครับสิ่งหนึ่งที่จะต่างคือตัวนี้นะครับกระจกจะไม่มีขอบนะทั้งหน้าหลังเลยนะครับนี่คือตัว GT เนาะเดี๋ยวไปดูดีกว่าข้างในเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถ 320D GT กันนะครับโอเคตัวนี้เป็นคีย์เลสเนาะสตาร์ทรถนะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้มีปุ่ม start stop แล้วก็มีออโต้ start stop ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าตัวนี้คือปิดเนาะออโต้ start stop คือเวลารถจอดนะครับรถมันจะประหยัดน้ำมันโดยการดับเครื่องให้ถ้าเราลำคาหรือเราไม่ต้องการก็กดตรงนี้นะครับรถพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแต่ยังไม่ปรับไฟฟ้านะครับยังเป็นปรับมืออยู่เนาะมุมซ้ายก็จะเป็นตัวปรับเหมือนชีวิต3ปกติมีคิวโครเมียมเนาะมุมขวาก็จะปรับโหมดได้ตามนี้นะครับไปเร็วๆเพราะจริงๆอ่ะรูปแบบเนี่ยมันจะเหมือนกับ BMW Series 3ปกติทั่วไปแต่ตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยคิ้วจะเป็นคิ้วแดงนะแล้วก็ผมว่าออปชันภายในสีดำอ่ะสวยมากนะครับตัวนี้มีสั่งงานด้วยเสียงด้วยตัวนี้นะครับโอเคไหมใส่ Call Destination ได้ทั้งหมดโอเคนะครับมาดูตรงกลางแล้วกันเนาะตัวนี้เนี่ยณปี2015เนี่ยตัวแอร์จะเป็นตัวนี้แล้วนะครับจะเป็นแอร์ตัวใหม่แล้วตัวนี้เป็นวิทยุนะครับตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินกับตัวล็อกนะตัวนี้เป็นจอ iDrive นะครับ iDrive ตัวนี้เป็น iDrive ตัวใหม่มาดูตรงนี้ได้เลย
ตัวใหม่ความหมายคือเป็นตัวที่ input ได้นะครับมีอะไรบ้างนะตัวนี้ก็มาดูเมนูตรงนี้นะครับ multimedia ตัวนี้ก็จะมีนะครับ music collection นะครับตัวนี้มีฮาร์ดดิสก์อยู่ในนั้นมี external device นะครับวิทยุนะครับต่างๆแล้วก็เหมือนปกตินะครับมี map นะครับเป็น map แท้นะโอเคแล้วก็ตัวนี้ Connect Drive นะครับออปชันต่างๆนะของ BM นะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีปรับโหมดสปอร์ตได้4โหมดนะครับจะเป็น Sport Plus Sport นะครับ Comfort แล้วก็ Eco Pro ถ้าเป็นตัว BM Series 3หรือ Series 5ที่เป็นเครื่อง190แรงม้าจะปรับโหมดได้แต่ถ้าเป็น184แรงม้าเครื่องก่อนหน้านี้เนี่ยจะปรับโหมดได้แค่3โหมดเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็น Traction Control เนาะตัวนี้เป็น Park Sensor นะลืมบอกอีกตัวหนึ่งตัวนี้แมปนะครับตัวนี้ถ้าอินพุตทุกอย่างเนี่ยจะเป็นแมปเขียนได้แล้วแมปเขียนคือตรงนี้เขียนได้หมดแล้วนะครับโอเคมาดูเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะเต็มตัวที่มีขยับตรงนี้แล้วก็ยังขัดใจผมอยู่ดีว่ามันก็ยังไม่ปรับไฟฟ้าตัวเบาะสปอร์ตเนี่ยตัวนี้จะอุ้มเข้ามาปกติแล้วจะมีคิ้วขอบคิ้วแดงด้วยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูโอเคตัดขอบจะเป็นตัดขอบแดงด้วยนะครับนะครับเบาะเต็มตัวเนาะข้างหลังก็สภาพดีหมดทุกอย่างเลยนะครับโอเคเป็นคิ้วแดงขอบแดงด้วยไม่เพียงแค่ 70,000 กว่าเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ารถคันนี้เหมาะกับใครผมได้รีวิว BMW Series 320 DGT นะครับโอเครถคันนี้เหมาะใครนะครับต้องบอกงี้ก่อนรถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณล้านต้นๆและอยากได้ BM Diesel ที่เป็นเกือง SUV นะครับผมมองว่าถ้าคนต้องการ SUV เนี่ย GT เป็นอีก1ทางเลือกนะครับตัวรายละเอียดรถเป็น 320DGT ปี2015นะครับตัวรุ่นมันเป็นรุ่นคศ2013จดทะเบียนปี2015นะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตไลน์นะครับเป็นตัวทริมแดงเบาะหนังแดงออปชั่นเต็มแบบที่ผมรีวิวข้างในมีพัตเตอร์ชิพมีพุทสตาร์ทมีจอไอดรีฟวันนี้คุณสามารถซื้อรถรุ่นนี้ในราคาเพียงแค่ 1,190,000 บาทนะครับพร้อมประกันเครื่องเกียร์นะราคานี้ได้ประกันเครื่องเกียร์อีก 20,000 กิโลเมตรหรืออีก1ปีใครสนใจคันนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปหรือแอดไลน์มาที่คลิกอาคาหรือโทรตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับเป็น2เบอร์ call center นะสุดท้ายอย่างนี้นะครับถ้ามีเงินล้านสองนี้ผมบอกคุณว่า320 DGT ตัวเนี้ยถ้าเทียบกับ BM Series 3จริงๆใครสวยกว่ากันใครชอบ GT 320 DGT กด1ครับใครชอบ BM Series 320 D ธรรมดากด2เพราะราคาถ้าเทียบปี GT จะแพงกว่าหน่อยนึงนะครับแต่อเนกประสงค์ก็จะเยอะกว่ารถหายากกว่าแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับช่วยกันโหวตนะใครชอบ GT กด1ใครชอบ Series 3ปกติกด2นะครับฝากติดตามช่อง No Name แล้วก็คาร์บอนาน่าไว้วันนี้ด้วยแล้วกันนะครับใครอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปคอมเมนต์เยอะๆเรายิ่งชอบนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ